สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวธาตุน้ำทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุน้ำค่ะชาวธาตุน้ำคือชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะผู้ที่มีราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตที่มีนกรกฎพิจิกดูคลิปนี้ได้ทุกคนเลยนะคะไพ่มีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปเลยนะคะไปจนถึงประมาณวันที่23กุมภาพันธ์2565นะคะไพ่จะมีการเปิดให้แบบสดๆนะคะเราจะลุ้นไปด้วยกันแล้วก็ไพ่อาจจะต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้ว ก่อนหน้าหรือจะเป็นของคู่ใหม่ไปเลยก็ได้นะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณหรือคนรักของคุณถ้าหากไ้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกสนุกจากเอฟนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ Roman a ์แองเจเพื่อดูรูปแบบความรักของชาวธาตุน้ํากันนะคะมาดูกันเลยค่ะชาวธาตุน้ําคุณจะได้ความรักแบบไหนคะในช่วง15วัน,น ันนดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์เ r ร soon เร็วๆนี้เตรียมพลังงานของคนให้พร้อมรับการดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์เร็วๆนี้เหมือนความรักจะหวานแหววขึ้นนะคะเหมือนความรักจะลงตัวเลยเหมือนความรักจะหวานแหววเลย ถ้าใครเคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความรักมาก็น่นาจะได้เคลียร์กันเร็วๆนี้เข้าใจกันเร็วๆนี้หรือมีมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่แบบเพิ่มสถานะเพิ่มระดับความสัมพันธ์ที่เคยไม่ชัดเจนมีแววชัดเจนนะคะเรามาดูเลิฟสตอรี่ด้วยนะคะอีกสองใบฟันโอ้สนุกสนาน,นะคะ่ะท่องเที่ยวนะคะมีเกณฑ์ท่องเที่ยวจริงๆฮันนีมูนแล้วก็ฟัน มีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ท่องเที่ยวมีเกณฑ์สนุกสนานเรื่นเริงบันเทิงใจมีเกณฑ์ไปเที่ยวสนุกด้วยกยันยินหยางบาลานสมดุลความรับความรักความรักที่ให้และรับกิฟต์แอนเทสที่สมดุลแล้วเป็นความรักที่ค่อนข้างหนักแน่นในหัวใจของการแลกกันแล้วนะคะจากที่แต่ก่อนมันอาจจะมีอะไรที่แบบ บกพร่องแบบบกพร่องคนหนึ่งเป็นฝ่ายทําให้มากกว่าอีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสมดุลทั้งคุณทั้งเขานะคะต่างฝ่ายต่างลงทุนในความรักนี้อย่างแบบเท่าเทียมกันและความรักกําลังรุ่งเลยะคะ่ะพุ่งขยายตัวนะคะเราใช้ไพ่ลิตเติ้ลเมอร์เมใช้ไพ่เมอร์เมทัโรนะคะดู พลังงานของชาวทัดน้ำเพราะว่าชาวทัดน้ำก็ต้องใช้นางเงือกนะคะมาดูซินางเงือกจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนของชาวทัดน้ำบ้างคะตัวตนของชาวทัดน้ำเป็นอย่างไรคะเด็กถือคาถาค่ะ คุณค่อนข้างสด,สดใสนะคะสดใสมีสเสน่ห์ช่วงนี้ร่าเริงเบิกบานน่ารักน่ารักเชียวในสายตาของเขานะคะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดุดซสิบทู่ง่ายโอ้โหอบอวนไปด้วยความสุขเป็่งประกายแล้วเต็มไปด้วยเบ่งบานอะบรอดซัมเสน่ห์เย้อยู่วันใจสเสน่ห์ให้หน้าลุ่มหลงสเสน่ห์ให้หน้าอยู่ใกล้เขาอยัก เข้าหาคุณตลอดเวลาคุณเป็นพื้นที่แห่งความสุขคุณเป็นแสงสว่างที่บันเทิงใจคุณเป็นสิ่งที่เขาอยากเข้าหาตลอดเวลาตัวตนของคุณคือคนที่มีมาตรฐานแห่งความสุขนะคะดสูสิบถ้วยชาวทัดน้ําเลยล่ะค่ะนะคะชาวทัดน้ําที่มีพลังแห่งความแบบอบอุ่นแล้วนะ่ะแบบมีความร้อนแรงสดใสนะคะร้อนแรงสดใสใครบางคนอาจจะเพิ่มเติมความน่ารักน่าสนิหาเขึ้นมานะคะ ทำแผนสมดุลจริงๆในอดีตไม่แน่ใจว่าคุณเคยรับอย่างเดียวแล้วเขาเหนื่อยในความสัมพันธ์หรือเปล่าความสัมพันธ์จึงไม่ค่อยพัฒนาหรือเป็นตัวชาวท่าน้ําเองที่เป็นฝ่ายทุ่มเททุกอย่างแตค่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไม่เคยจริงจังขึ้นไม่เคยพัฒนาเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้สึกว่าเขามีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เขาไม่มีส่วนรับผิดชอบอะไรแล้วเขาก็เลยไม่ได้รักความสัมพันธ์นี้เหมือนใครบางคนไม่ได้เลี้ยงแมวด้วย ทั้งที่เป็นเจ้าของแต่ไม่ได้ร่วมเลี้ยงเลยก็จะไม่ค่อยรักหรือใครแบบจะซื้อต้นรักมาปลูกด้วยกันแต่ไม่เคยช่วยรดน้ำพรวนดินก็ไม่เคยรู้สึกว่าแบบต้นนั้นเป็นเจ้าของที่ฉันจะต้องห่วงแหนที่ฉันจะต้องทนุถนอมดูแลก็เธอเป็นฝ่ายทำอะไรแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้คือดูเหมือนคุณจะรู้ตัวเองว่าในอดีตคุณทําอะไรลงไปนะคะ คุณรู้ว่าคุณทำอะไรบ้างถ้าคุณทำมากคุณหยุดให้เขาได้เป็นฝ่ายทำถ้าคุณทำน้อยคุณเริ่มเพิ่มเติมการกระทำในความรักของคุณมากขึ้นคุณสมดุลคุณแบบเป็นคนที่เข้าใจความรักมากขึ้นคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วคุณมีความสุขด้วยนะคะไม่ใช่ทำแล้วจะคาดหวังคาดหวังให้ได้ดังใจแต่ทำแล้วแบบมีความสุขกับตัวเองแล้วทุกอย่างเบ่งบานและเปล่ประกายจริงๆณตอนนี้ฮันนีมูน ดื่มน้ำพึ่งพระจันท์นะคะทีนี้เรามาดูว่าคนรักของชาวธาตุน้ำเขาเธอมีพลังงานอย่างไรคะเอฟชัไพ่น้องหมีนะคะเทศที่แปเทศที่แปะพีนิดตัวตนคนรักของชาวทาตนา้ำตัวตนของเขาหรือเธอเป็นอย่างไรคะ วยทําไมอยากดูแลจังเลยทําไมอยากเอาใจใส่จังเลยทําไมอยากเข้าหาเหลือเกินทําไมรู้สึกว่าคุณน่ารักมากมายขนาดนี้ยื่นน้าพึ่งให้นะคะยื่นน้าพึ่งแสนหวานให้เหมาะกับพันมิตมากมากๆเลยโอ้ยอยากเอาใจอยากตามใจอยากแบบมาทําทุกอย่างให้อยากดูแลอยากใส่ใจอยากทณนุถนอมเขาอาจจะเป็นชาวทัตุน้ําเหมือนกันกับคุณก็ได้นะคะมีนก,กร,รกฎหรือว่าพิจิกก็ได้นะคะ สเตรน n อาจจะเป็นชาวทัดไฟเมสิ่งหรือวัธนูแล้วก็ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าคุณคือคนที่ใช่ในเวลานี้ มั่นใจมากมั่นใจมากเชื่อมั่นในตัวเองมากว่าคุณนี่แหละและแบบแน่ใจว่ายังไงก็จะไม่ปล่อยคุณไปแน่ใจว่ายังไงก็จะต้องทำทุกอย่างให้คุณแบบอยู่กับเขาเรื่อยไปเขารู้สึกมีความสุขจริงๆที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณที่ได้ทำอะไรเพื่อคุณที่ได้ดูแลคุณที่ได้ใส่ใจที่ได้เป็นฝ่ายที่ได้เป็นฝ่ายมอบความสุขให้กับคุณบ้างที่ได้เป็นฝ่ายตอบแทนความสุขให้กับคุณบ้างหรือถ้าสลับกันถ้าคุณทำให้เขาบ้างจากนี้เขารู้สึกว่าอบอุ่นเหลือเกินที่ได้เป็นฝ่ายทำมา ะไรดีๆให้กับคุณตั้งแต่แรกอบอุ่นมั่นใจภาคภูมิใจจริงๆและไม่อยากไปไหนห่างไกลเลยอยากอยู่ใกล้ๆคุณตลอดเวลาเอฟคิดว่าเขาถ้าหากคุณไม่มีสถานะเดี๋ยวเขาจะขอสถานะในเร็วๆนี้ถ้าหากคุณเป็นแฟนที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดข้ามขั้นไปถึงแบบแต่งงานครองคู่เลยนะคะเพราะว่าฮันีมูนขึ้นมาแล้วเร็วๆนี้ก็ขึ้นมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะออกตามหาอีกต่อไปคุณคือคนที่ใช่นะคะ สายสัมพันธ์สมบูรณ์มาก The world โอ้ดีแท้เขาอาจจะเป็นคนไกลหรือเปล่าคะใครบางคนคบหากับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือชาวไทยที่อยู่ไกลออกไปบางคนคุยออนไลน์คุยผ่านออนไลน์หรือเป็นคนไทยก็ได้นี่แหละอยู่ใกล้ๆกก็มีก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะว่าไพ่ไพ่การใกล้ชิดก็ขึ้นมามีเกณฑ์เลยแหละจะได้แบบ วางแผนท่องเที่ยวเพราะเขาดูเหมือนดูเหมือนว่าเตรียมอะไรไว้ในใจวางแผนอะไรไว้ในใจแล้วเตรียมประกาศกล้องให้โลกรู้ว่าคุณเป็นคนของเขาเตรียมแบบโชว์สาธารณชนว่าคุณและเขารักกันมากมายขนาดไหนเพราะเขาข้างรักเขาค่อนข้างอยากจะโชว์อยากจะอวดความรักนะคะค่อนข้างอยากจะสื่อสารแบ่งปันความสุขระหว่างคุณทั้งคู่ให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะคะ และตอนนี้เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดในสายตาของเขาหรือเธอคุณเป็นคนนี้แหละไม่เป็นคนอื่นอีกแล้วรู้สึกว่าเป็นคนคนนี้นี่แหละและทำไมทำไมเวลาที่ได้ทำอะไรเพื่อคุณบ้างกับรู้สึกว่าเข้ากับคุณได้ทุกอย่างทำไมนะความรักในครั้งนี้ถึงได้สนุกสนานเหลือเกินฟันทำไมถึงได้มีความตื่นเต้นทำไมถึงได้มีความเบิกบานตลอดเวลาเมื่อได้เป็นฝ่ายทำอะไรเพื่อคุณบ้างทำไมเวลาที่ เห็นรอยยิ้มของคุณถึงรู้สึกว่าอิ่มเอมภายในจิตใจเหลือเกินนั่นแหละคือสิ่งที่เขาคิดตอนนี้นะคะและคิดว่าเขาคิดมั่นใจว่าใช่คุณแน่นอนคุณแบบสมบูรณ์แบบในสายตาของเขาไพ่แบบเชื่อมโยงกันมากๆเลยทั้งคุณทั้งเขานะคะทีนี้เรามาดูว่าหัวใจของเขาความคิดของเขาความรู้สึกของเขาคิดอะไรกับชาว่านน้ำบ้างคะเอมเห็นเหรียญถึงแม้ว่าจะเป็น The world ก็ตามนะคะแต่เห็นเรียนขึ้นมาน่ะอันที่จริง the world ก็แปลว่าทุกธาตุเขาจะเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้นะคะดินน้ำลมไฟเป็นไปได้หมดเลยนะคะเพราะว่า the world แปลว่าครบสมบูรณ์นะคะครบสมบูรณ์ในตัวเองใจของเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุน้ำคะได้แปดถ้วยขึ้นมานะคะเอฟขออภัยนะคะบางทีสะดุดเอฟ อิ่มเอฟอิ่มแล้วลมมันจุกขึ้นมาแปดถ้วยคืออะไรคะเด็กถือเหรียญคะ่ะเอฟไม่แน่ใจว่าเขาเคยถอยหลังให้คุณหรือเปล่าในอดีตแล้วเขาเพิ่งกลับมาอย่างนี้นะคะนะคะแล้วกลับมารักหมดใจนะ่ะราชาถือราชาถือถ้วย แพรนอยากเยียวยาทุกอย่างอยากทำทุกอย่างเพื่อชดเชยถ้าหากว่าเคยทำอะไรให้คุณเสียใจในอดีตชาวธาตุน้ำและเขาบางทีอาจจะเคยห่างกันสักพักห่างกันสักาพารือเปล่าคะมีไพ่8ถ้วยขึ้นมาถ้าไม่ได้ห่างกันสักพักถ้าคุยมานานแต่ยังไม่มีสถานะอะไรก็อาจจะแบบมามา,มาหายหาย,ห,ายหรือยังไม่ชัดเจน ถ้าหากเป็นคนไกลมีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางจากที่ที่เขาอยู่เพื่อมาอยู่ใกล้ๆคุณเพื่อมาหาคุณเพื่อมาเหมือนกับเริ่มต้นความสัมพันธ์ให้จริงจังขึ้นนะคะอยากจะทําทุกอย่างให้ความสัมพันธ์นี้มันจริงจังขึ้นถ้าหากว่าเป็นคนที่เคยหันหลังให้กันเอฟคิดว่ามีเกณฑ์เลยเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์ว่าเขาจะมางอ้อขอคืนดีกับคุณแล้วเขาจะทําทุกวิถีทางอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้คุณไปไหนอีกต่อไปแล้ว ราชาถือถ้วยคนนี้รู้ตัวแล้วว่ารักคุณคือต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาทบทวนตัวเองพออยู่กับตัวเองจริงๆรพอไม่มีคุณความสุขของเขาหายไปด้วยพอไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณพอไม่ได้พูดคุยกับคุณแบบที่เคยพูดคุยเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งหวงเวงขาดหายไปหัวใจของเขารู้สึกว่าหัวใจของเขารู้สึกว่ามันขาด แคลนอะไรบางอย่างมันไม่มีความสุขเหมือนเดิมมันไม่ได้ถูกเติมเต็มแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เติมเต็มเห็นไหมคะน้ําที่เทไปเต็มกันมานะ่ะสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของเขาได้ก็คงจะมีแต่ความสัมพันธ์ของคุณเท่านั้นก็คงจะมีแต่คุณเท่านั้นนะคะแล้วยิ่งเห็นคุณตอนนี้ที่มีความสุขดูแลตัวเองรักษาหัวใจของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พยายามสดชื่นเบิกบานแจ่มใสและส่งพลังงานดีๆตลอดเวลาไม่มานั่งเศร้าอะไรแบบที่เคย เป็นแบบที่เคยหวั่นไหวหัวใจตอนที่มีความรักในอดีตทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยคุณในสายตาของเขาเปลี่ยนไปเลยณนะเวลานี้คุณคือคนที่เติมเต็มเขาได้หมดดวงใจและเขาจะรู้สึกขาดแคลนยังไงก็ไม่ก็ไม่รู้เวลาที่ไม่ได้คุยกับคุณเขาจะรู้สึกมันขาดอะไรไปนะคะชาวธาตุน้ําคิดอะไรกับเขาคะชาวธาตุน้ําคิดอะไรกับเขาคะ ิกออฟบานชัยชนะเป็นของฉันชัยชนะเป็นของฉันฉันแบบเริ่ดแล้วฉันแบบไม่กลับไปเป็นลูกไก่ในการมือเหมือนได้อดีตถ้าจะมีใครเป็นลูกไก่ก็ต้องเป็นเธออะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะนั่นแหละคุณรู้สึกว่าคุณชนะใจของตัวเองนะคะคุณรู้สึกว่าคุณคุณชนะนะ่ะคุณรู้สึกนะว่าคุณภาคภูมิใจในตัวเองจริงๆที่แบบไม่ ไม่คาดหวังให้มากเกินไปเหมือนเดิมเอาชนะใจของตัวเองที่อยากจะทําอะไรทุกอย่างให้ได้ดังใจและปล่อยให้เขาได้รู้ตัวให้เวลาให้สเปซให้พื้นที่เขาได้ทบทวนแล้วสุดท้ายคุณกลายเป็นชนะนะคะชนะใจตัวเองด้วยที่ไม่พยายามควบคุมและทําให้ทุกอย่างเป็นดังใจรวมทั้งชนะใจเขาและคุณมั่นใจมากกว่าครั้งไหนที่เคยมั่นใจในตัวเองตอนนี้คุณคุณรู้ได้ทันทีเลยเวลาที่คุณมั่นใจในตัวเองเขากลับเป็นฝ่ายแบบ ทำทุกอย่างเพื่ออยากจะคุยกับคุณเพื่ออยากจะมีคุณเพื่ออยากจะให้คุณได้แบบได้พบเขามีแต่เขาเป็นฝ่ายเรียกร้องนะคะ mm hmm. เด็กถือดาบเอฟคิดว่าชาวธาตุชาวธาตุน้ําเริ่มจะมาเอาตัวเองก่อนอะแบบว่าไม่เอาใจใครแล้วนะไม่เอาใจใครแล้วนะฉันแบบสมควรที่ฉันจะดูแลตัวเองก่อนเอาใจใจตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนเด็กถือดาบนะคะคุณ จะไม่อะไรก็ได้ไปทุกอย่างคุณจะไม่แบบแล้วแต่เขาไปทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามีการนัดเจอหรือถ้ามีการพูดคุยหรือตกตลกลงอะไรกันคุณจะต้องมีส่วนในการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมคุณจะไม่ให้เขาเป็นฝ่ายคิดเพียงแค่คนเดียวแล้วคุณจะต้องมีอํานาจและบางทีคุณต้อง70%เขาต้อง30%มสิอำนาจในครั้งนี้คุณจะต้องแบบ ได้ก่อนได้เลือกก่อนว่าจะทําอะไรว่าอยากจะเป็นอะไรว่าอยากจะไปไหนหรือคุณจะต้องเป็นฝ่ายได้ตอบตกลงเขาถ้าเขาร้องขอคุณจะต้องเป็นฝ่ายได้เลือกว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะคะสมมติว่าไปเที่ยวไปไหนไปไปไหนมาไหนคุณจะต้องเป็นฝ่ายได้เลือกคุณจะได้คุณจะต้องเป็นฝ่ายตอบตกลงคุณจะต้องเป็นฝ่ายแบบจบบทสนทนาในอะไรบางอย่างอ่ะมันกับว่าถ้ามีข้อตกลงหรือข้อถกเถียงคุณคุณจะต้องเป็นฝ่ายแบบ เป็นคนที่ได้เปรียบในนั้นอะไรแบบนั้นนะคะเด็กถือดาบจะเป็นอย่างนั้นสักหน่อยสักหน่อยนะคะเด็กถือดาบเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงมาดูอีกค่ะราชินีถือเหรียญเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณมีคุณค่ามากมายขนาดไหนเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยหนึ่งเหรียญ ราชาถือถ้วยแต่ก่อนคุณคิดว่าเขาแบบเลิศเลอเพอร์เฟกซึ่งอันที่จริงเขาก็อาจจะคุณสมบัติอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละเลิศเลอเพอร์เฟกอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละเขาเขาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจนทําให้คุณไม่มั่นใจในตัวเองแล้วคุณก็พยายามแบบทํามากมายเพื่อให้เขาหันไปมองหันกลับไปใส่ใจหันกลับไปสนใจอยากเอาชนะใจเขา อาการอยากทําทุกอย่างแบบระมัดระวังตัวเองเกินไปเลยไม่เป็นตัวของตัวเองเลยดูเป็นการแบบวิ่งไขว่คว้าเขาจนเขาลืมมาแบบสังเกตดูคุณแล้วก็ลืมมองเลยว่าคุณเป็นคนยังไทงทั้งที่คุณก็มีคุณสมบัติไม่ได้อยไปกว่าเขาไม่ได้อยไปกว่าใครพอคุณเลิกกลัวแล้วกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าเธอไม่อยากได้ชันก็ช่างสี่ชั้นก็แบบดีเหมือนกันแหละอะไรแบบนั้น <c ười> คิดเข้าข้างตัวเองด้วยว่าดีกว่าเธออะไรแบบนั้นนะคะ คุณน่ะก็จะได้สิ่งดีๆเขาก็จะเห็นว่าเอ้าทำไมแต่ก่อนเคยมองว่าคุณไม่ค่อยน่าสนใจทำไมแต่ก่อนมองว่าคุณไม่มีความน่าสนุกสนานเลยคุณเหมือนกับอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้คุณเหมือนกับไม่มีไม่มีเรื่องอื่นให้ต้องทำคุณเหมือนเอาแต่วิ่งตามความรักแต่ทำไมวันนี้ดูคุณสิทำไมคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทำไมคุณสดใสทำไมไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไร คุณก็ดูแบบร่าเริงเบิกบานไปทั้งหมดคุณก็ดูประสบความสําเร็จดีคุณก็ดูชาญฉลาดในชีวิตคุณดูมีทัศนคติที่เขาแทบจะไม่รู้เลยว่าคุณมีและคุณก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและคุณก็ภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองดีและคุณก็รู้คุณค่าในตัวเองดีคนอื่นเห็นเลยทันทีเขายิ่งเห็นนะคะเจ็ดวยแล้วตอนนี้คุณก็รู้แหละว่าเขามีคุณสมบัติที่คุณอยากได้ต้องการแต่แต่ว่า คุณจะไม่มองว่าเขาเป็นความฝันอะไรแบบนั้นอีกต่อไปคุณจะมองว่าคุณต่างหากเป็นสิ่งที่แบบดีงามและเขาจะต้องเป็นคนที่ทําทุกอย่างให้คุณอยู่ถ้าอยากให้คุณอยู่ก็ต้องทำอาจทาทุกอย่างให้คุณอยู่นะคะนะคะคุณน่าจะเป็นคนอย่างนั้นโ <c oughs> นาน้านะคะนี่คนนี้ king of cup แล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าเขาแบบพยายามเบื่อคุณมากขึ้น ใส่ใจคุณมากขึ้นเห็นคุณค่าของคุณมากมายบางทีเห็นมากกว่าที่คุณเห็นตัวเองนะคะบางทีคุณกลายเป็นคนที่แบบเลิศเลอมากเหลือเกินสูงค่าเหลือเกินในสายตาของเขาณเวลานี้บางทีคุณมองไม่ออกด้วยซ้ำว่าคุณมีด้วยหรือเปล่าแต่เขาก็ให้คุณมาทั้งหมดเลยนะคะเขาออกจะเป็นคนข้างรักในเวลานี้มี่คุณรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองมากมายเท่าไหร่เขากลับไม่เคยมองเลยว่าคุณเอาแต่ใจตัวเองนะคะคุณกลายเป็นคนแบบ ดื้อๆดืด้อๆที่เขารักอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งเอฟคิดว่านะคนคนนี้น่ะเขาน่าจะชอบคนที่รักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองแล้วแบบไม่ยอมอะไรง่ายๆเขาจะยิ่งชอบนะคะเหมือนเขาจะชอบคนแก่นๆคนเซียวๆอะไรอย่างนั้นหน่อยแล้วจริงๆคุณเป็นแต่คุณไม่กล้าแสดงออกเฉยๆทั้งทางที่ตัวตนของคุณเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกนะคะไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเขาเขาก็เลยอาจจะพลาดแบบ คุณไปในตอนแรกแต่ตอนนี้เขาแบบหันกลับมานะคะตีลังกากลับมาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเรามาดูว่าอนาคตสถานะความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรใช้ไพ่คืหัดมืดนะคะอนาคตความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำและเขาคนน้าจะมีสถานะอย่างไรต่อกันคะ t w o อครับร,กกรักกันรักกันรักกันโรแมนติกเฟเวิ่เน้องแล้วก็แบบฮันนีมูนนะคะฟันนี่อโอจะสติก oh, นะคะคู่ควรบาลานซ์มาในตอนแรกแล้วก็แท m พาแลคู่ควรความรักคือคู่ควรและเท่าเทียมนะคะแล้วคุณเป็นแบบสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขารู้จริงรู้แจ้งเลยว่าวันนี้นี่คุณคือแบบ ตัวจริงเลยนะคะจัดติกตัดสินใจความจริงอะไรแบบนั้นแล้วก็รู้แน่แก่ใจรู้ชัดเจนในหัวใจเลยว่าเป็นคุณนี่แหละตัวจริงแปดดาแปดดาบค่ะความไม่มั่นใจในตอนแรกราชินีถือเหรียญเปลี่ยนไปเป็นรักรักจนหมดหัวใจนะคะ คุณคือดวงในดวงใจราชินีถือเหรียญขึ้นมาต้องสองอันแล้วแล้วก็หกคาถาการแต่งงานหกคาถาวิกตอรีก็ขึ้นมาสองอันแปดเหรียญพักเพียรพยายามและทําทุกอย่างอย่างแบบจริงจังที่สุดนะจริงจังที่สุดเพื่อจะให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาให้ได้ราชินีถือเหรียญดวงในดวงใจไม่ว่ายังไงคุณก็ยืนหนึ่งในหัวใจเสมอเขา มองไม่เห็นตัวเลือกอื่นเลยนะคะเขามองไม่เห็นตัวเลือกอื่นเลยในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเขาหรือเธอแหละมองไม่เห็นตัวเลือกอื่นเลยคุณชนะใสๆสเหมือนที่คุณเข้าใจว่าตัวคุณเป็นหกคาาและวิกตอรี่ขึ้นมาอีกแล้วและนี่คือไพ่ของการแบบแต่งงานครองคู่นะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบชัดเจนยั่งยืนมั่นคงไปจนถึงกระทั่งแต่งงานในบางคู่บางคนถ้าคุณแบบ ถ้าคุณไปได้ไกลก็คือไป,ไ,ปไกลจนถึงกระทั่งแต่งงานครองคู่เลยคุณคือตัวจริงในโชคชะตาของเขาแล้วนะคะ2องท่วราชินีเทเรียนทีนี้เรามาดูไพ่15วันนี้มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ชาวธาตุน้ำจะต้องระมัดระวังหรือเปล่าคะอะไรเข้าตามาดูกันคะ่ะ ชาวธาตน้ำจะเจอกับเรื่องอะไรในช่วง15วันนี้คะ่ะ The Sun ความสุขความชัดเจนความสุขสนุกสนานเบิกบานอะไรการเด e s นสัน The sun? มากับเดมูนพระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์ก็คือความโหยหาคยนึงหาคิดถึงนะคะราชนิถือไม้เทา้าดูสิคานั่งเอ็นหลังพิงสิงโต โอ้ oh, อะไรกันเดทเดทนะคะสิวันนี้เด็กถือไม่เท้าเดี๋ยว่าเหมือนที่เอฟแอนในตอนแรกแน่ๆเลยที่ว่าบางคนก็อาจจะไปไกลแล้วกลับมานะคะเดเมจิเชียนการเริ่มต้นใหม่ว่าะเขารักคุณอยู่ราชาถือถ้วยออกมาอีกแล้วราชาถือถ้วยขึ้นมาตั้ง3ามใบราชาถือถ้วย คุณถูกรักจริงๆนั่นแหละนะคะคุณถูกรักจริงๆเอฟคิดว่าชาวท่าน้ำและเขาอาจจะบางที หันหลังให้กันเหมือนไพ่แปดถ้วยออกมาบอกตอนแรกนะคะเพราะว่าไพ่เดทอ่านเป็นทางอื่นไม่ได้ความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วการเดินหันหลังจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและไพ่เดซันก็คือการเริ่มต้นใหม่15วันนี้ใครบางคนในอดีตใครบางคนนี่หายหายไปมีแวมวมีเกณฑ์กลับมาแล้วกลับมาแบบจริงใจนะคะกลับมาจริงใจกลับมาพร่ำเพอรอพน,านานะันน่เดมูลพร่ำเพอรอพน,านาันนคะนึงหาคิดถึงขอโอกาส อะไรมากมายยอมได้ทุกอย่างขอเพียงคุณแบบให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่ราชนีถือไม้เท้านี้เหมือนไพ่สเตนเลยเห็นไหมคะแบบพิงพักพิงอิงแอบกันเขาจะเป็นคนที่ยอมคุณยอมคุณได้ทุกอย่างเลยเขาจะให้คุณมีแบบมีอํานาจเหนือเขาลูกไก่ในกำมือของเขาของคุณเป็นลูกไก่ในกำมือของคุณเป็นทาารากของคุณเขาจะยอมให้คุณเป็นแบบนั้นแหละเพราะเขาลองอยู่โดยไม่มีคุณแล้วเขารู้สึก ชัดเจนในหัวใจเลยว่าแบบพลาดไปเยอะมากมายสูญเสียไปเยอะมากมายนะคะใครบางคนจะทักมาง้อคุณนะคะเด็กถือไม่เท้าใครบางคนจะพูดคุยจะหาเรื่องมาพูดคุยจะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ม่อีกครั้งเพราะตอนนี้เขาแน่ใจว่าเขารักคุณถ้าใครไม่ให้อภัยแล้วก็คือก็ไม่เป็นไร จบได้จบได้เลยเพราะว่าไพ่เดทขึ้นมานะคะแต่ถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันคุณจะให้อภัยได้นะคะคุณก็จะให้อภัยเขาได้ถ้าคุณเป็นคู่กันทีนี้เรามาดูกงล้อแห่งโชคชะตาจะแนะนำอะไรเป็นเพื่อนชาวธาตุน้ำบ้างคาเดมูนขึ้นมาอีกแล้วดมูน ไพ่บอกว่าไพ่บอกว่าคุณทําให้เขาโหยหาคุณเหลือเกินหนึ่งถ้วยรักเหลือเกินโหยหาเหลือเกินชาริออตคำแนะนำก็คือห้าเหรียญคุณเหมือนกับต้องลองให้เขาสูญเสียคุณไปดูซินะคะใครบางคนก็ไม่รู้ใครบางคนก็ไม่รู้จริงจริง ใครบางคนก็ไม่รู้ใจของตัวเองจริงๆต้องอต้องยอมเสียไปถึงจะได้รู้ตัวบางทีนะ่ะเอียกว่าชาวธาตุน้ําอาจจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอนาคตก็ได้นะคะเหมือนกับว่ารู้ดีนะ่ะแต่คุณเมตตาเขาเหลือเกินในอดีตคุณจึงไม่อยากใจร้ายกับเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรคุณจะคุณจะพยายามเตือนเขาอ้อมๆว่าถ้าคุณไม่อยู่เขาจะเป็นยังไงถ้าคุณ หมดเขาแล้วเขาจะเสียใจนะเขาจะรู้สึกว่าพลาดอะไรไปนะบางทีคุณพยายามเตือนเขาอ้อมๆแต่เขาไม่เชื่อไม่เห็นแบบไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตาไม่โดนไฟลวกก็ไม่คิดว่าแบบจะเจ็บปวดไม่เคยสูญเสียแบบเพชรแท้ไปก็ไม่รู้ว่าจะเสียดายขนาดไหนอะไรแบบนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นให้บอกเลยว่า การที่จะทําให้เขาได้รู้ก็คือการการที่จะทําให้เขาได้หวยหาบ้างให้เขาได้รู้ว่าคุณมีคุณค่ามากมายขนาดไหนก็คือต้องต้องทำให้เขาคิดถึงจริงๆด้วยการเอาจรงิงเอาจังเอาจรงิงเอาจองังในแบบที่ว่าถ้าคุณไม่ได้ความสนใจใส่ใจจากเขาในอดีตที่ผ่านมาเขามีความสุขมากมายตอนที่อยู่ใกล้คุณเขาแบบดีเขาแบบได้รับความดีงามจากคุณได้รับความใส่ใจทุกอย่างได้รับความรักทุกอย่างได้รับกําลังใจทุกอย่างแต่เขาไม่เคยให้อะไรกลับมาแต่เขาอยู่เอา ของบำรุงใจของบำรุงกายไปทั้งหมดเลยเขาไม่ตอบแทนแต่เขาแบบเอาประโยชน์ทั้งทั้งหมดทุกอย่างบางทีเขาไม่เชื่อหรอกจนกว่าเขาจะต้องเจ็บปวดหรือสูญเสียคุณต้องเอาจริงเอาจังด้วยการทําจริงไม่ต้องขู่ไม่ต้องข่มขู่ไม่ต้องแบบหยุดว่าหยุดอะไรได้แล้วจัดการเลยนะคะจัดการเลยบางทีก็ทิ้งก็ดีนะลองทิ้งก็ดีเหมือนกันนะวัดใจกันไปเลยนะคะ วัดใจกันไปเลยว่าใครแน่กว่ากันแล้วคุณจะได้รับชัยชนนะในที่สุดไพ่บอกเพราะว่าอะไรอยู่ต่อไม่มีประโยชน์บอกได้มีประโยชน์ตดตรงอีอย่างเลยจะอยู่ให้เขาได้ประโยชน์ไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งคิดว่าคุณใจดีไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นนะคะนะคะคุณจะต้องแบบใจแข็งบ้างแล้วนะจ๊ะนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ไพ่แนะนํา อาราชาถือดาบแล้วก็ชาริออตแล้วเขาก็จะวิ่งวุ่นทําทุกอย่างอย่างแบบกุลีกูจอกระตือรือร้นกระหีนกระหรือทุกอย่างเลยที่พยายามมิสูดต,ตัวเองนะคะแล้วแม้มันจะยากขอเพียงได้โอกาสจากคุณขอเพียงได้เห็นแม้เพียงรอยยิ้มขอเพียงได้เห็นแม้เพียงข้อความตอบกลับนิดนิ ไม่ต้องตอบกลับยาวเพร่อเพอ้อพรรณนาเหมือนเขานะคะให้เขาแบบทําจริงๆจ,จังๆังงก่อนให้เขาทําให้คุณได้รักอีกทีให้เขาทําให้คุณได้เห็นผลงานของเขาก่อนค่อยกลับไปพิสวัสดเขาเหมือนเดิมก็ยังไม่สายเขาขอเพียงแค่โอกาสให้สมกับสิ่งที่เขาขอแล้วแล้วความรักมันจะค่อยๆสมดุลขึ้นสมดุลขึ้นขึ้นเมนื่อเขาขอสถานะที่ชัดเจนจากคุณเมื่อเขาแบบ ทำดีกับคุณมาเพียงพอแล้วคุณได้ให้บทเรียนกับเขาแล้วเขาจะได้รู้ว่ามันยากนะกว่าจะได้กว่าจะได้โอกาสจากคุณอะมันยากนะนะคะแล้วเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปอีกแล้วรู้คุณค่าของคุณทั้งหมดทั้งมวลที่คุณเป็นนะคะมาดูไพ่ออร์คเคิลคำแนะนำกันนะคะวายเดี๋ยวก็หล่น รามาดูสำรับนี้เลยค่ะตกแต่งรังรักของคุณประดับประดารังรักของคุณหรือเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคะเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องของตัวเองแล้วก็โยนภาระไปให้เขาได้แบบทำรังรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ แต่ก่อนนะคุณแบบพอมีความรักคุณจะทุ่มพอมีความรักคุณจะเป็นฝ่ายทําให้ความรักนี้มันดีงามมันสดชื่นสดใสคุณปั่นความรักไม่ให้มันเหี่ยวเฉาคุณรดน้าพรวนดินอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็แสนเหนื่อยใจแล้วก็แสนทรมานใจว่าทําไมคุณต้องเป็นฝ่ายทุ่มเทอยู่คนเดียวทําไมคุณต้องเป็นฝ่ายกลัวอยู่คนเดียวว่าความรักนี้มันจะอับเฉาทาไมเขาไม่ทําอะไรไม่ทุ่มเทไม่อะไรต่อไปนี้เอาให้เท่ากัน แต่ว่าคุณก็ต้องแบบรู้จักตอบแทนน้าใจนะคะไม่ใช่ว่าใจร้ายแล้วใจร้ายเลยตลอดการอะไรแบบนั้นคุณจะต้องแบบให้เขาได้เป็นฝ่ายทุ่มเทบ้างแต่คุณจะต้องให้น้ำใจกลับไปด้วยแบบรอยยิ้มความชื่นบานกำลังใจที่แสนดีอะไรอย่างนั้นนะคะนะคะแล้วก็ตอบรับคำชวนของเขาเขาพาไปไหนมาไหนเขาพาไปเที่ยวขาซื้อของให้คุณก็ต้องยินดีดีใจแล้วก็แบบทำอะไรที่เป็นการขอบคุณแต่ไม่ต้องไปทุ่มเทเท่าเดิมนะคะนั่นแหละ เขาชอบใช้แรงงานเขาชอบออกกําลังเขาชอบแบบใช้หยาดเหงื่อและแรงกายให้เขาทําให้เขาพยายามทําให้รังรักนี้มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณไม่ได้ใจร้ายหรอกคุณแค่เขาเรียกอะไรนะให้งานกับคนที่ให้งานที่เหมาะสมกับคน คุณรู้ว่าเขามีงานอะไรคุณให้งานเขาในแบบที่เขาคู่ควรนะคะแล้วก็แชร์ r g กิฟมอบของขวัญให้เขาบ้างให้แนะนำว่าถ้าหากเขาทำอะไรดีๆให้คุณอย่ายใจร้ายเหมือนเขาในอดีตคุณจะต้องอให้กลับคืนไปสมมติว่าเขาพาคุณไปเที่ยวคุณก็เลี้ยงขนมอะไรแบบนี้คุณก็ช่วยออกค่าน้ำมันอะไรแบบนี้นะคะ คุณก็ให้อะไรบางอย่างกับเขาซื้อหมวกให้เขาอะไรแบบนี้ซื้อหมวกกันแดดอะไรแบบนี้ก็ได้เขาไปเลี้ยงข้าวราคาสูงกว่าคุณก็แบบเลี้ยงขนมเลี้ยงน้ําอะไรแบบนั้นสลับกันไปสลับกันมาให้เขาเห็นถึงน้ําใจของคุณบ้างนะคะเพราะว่าคุณได้ประสบการณ์มาก่อนแล้วว่าตอนที่คุณไม่เคยได้อะไรตอบแทนจากการกระทําของคุณในอดีตนั้นคุณถอยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีวันที่เขาก็เหนื่อยเป็นถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้น้าใจตอบแทนไม่ได้แบบ ของขวัญตอบแทนจากคุณไม่จําเป็นต้องเป็นแบบที่เอฟเออยก็ได้นะคะแบบคุณสร้างอารมณ์ความสุขและช่วงเวลาที่แสนดีในระหว่างนั้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องตัวเป็นตัวเงินแต่เป็นความสุขก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะของขวัญของคุณก็คือความสุขก็คือรอยยิ้มก็คือความสดใสแบบนั้นก็ได้เหมือนกัน อะไรกันถ้าดินก็ขึ้นมาถ้าน้ำก็ขึ้นมาความรักชอบออกมาความรักเลกิมือเอมือมอือฟชอบจับได้ความรักความรักเป็นของเธอ m มร r i e d m a r แต่งงานกันไหมจ้านะคะอะไรนะ ดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์การแต่งงานสถานะที่มัน่นคงใครใครที่ไม่ได้ถึงขั้นแบบขอแต่งงานคุณต้องได้สถานะที่มั่นคงชัดเจนคุณต้องได้อะไรที่ไม่ลำบากใจต่อไปคุณจะต้องได้อะไรที่ไม่ทําให้คุณวันไหวใจอีกต่อไปนี่จะเป็นเป็นความรักที่พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแน่นอนแน่แท้ที่สุดความรักเกิดขึ้นแล้วนะคะ The Sacred w o m e n มีพลังงานที่ดีในเรื่องของความรักพลังงานแห่งนางฟ้าหัวใจที่อบอุ่นคุณต้องรู้ตัวว่าคุณเป็นสิ่งที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ให้ใครมองเห็นคุณค่าของคุณหรือทุ่มเทอะไรเพื่อคุณถ้าหากคุณไปทำโดยที่เหมือนกับลดราคาสินค้าของตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะอย่าไปลดราคาคุณต้อง รู้ว่ามาตรฐานของตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วใครต้องทำอะไรให้กับคุณเท่าไหร่ ะะไม่จําเป็นจะต้องสูงมากอะไรมากมายแต่อย่างน้อยๆเขาต้องให้เกียรติเขาต้องให้เกียรติเขาต้องเคารพศักดิ์ศรีในตัวคุณเขาต้องอ่านเหมือนกับนับถือแล้วทนุถนอมใจของคุณจะพูดจะจาอะไรต้องเคารพกันรละกันมันจะเป็นการฝึกทั้งตัวคุณเองให้เคารพและรับตัวเองแล้วมันจะเป็นการฝึกเขาให้รู้จักขัดเกลาขัดเกลาความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองขัดเกลาที่ภาวะทางอารมณ์ของตัวเองให้รู้จักให้เกียรติผู้อื่นด้วยนะคะ emotional freedom และคุณมีสิทธิ์มีสิทธิ์แสดงออกทางอารมณ์แบบที่ไม่ต้องกักเก็บเอาไว้เวลาที่คุณได้ยินคำพูดไม่ดีจากเขาเวลาที่คุณเห็นเขาทำอะไรให้คุณโกรธและคุณไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำต้องว่าต้องว่าในแบบที่ไม่ใช่คำหยาบด่าทออะไรแบบนั้นแต่จะต้องแบบเรียกคุย เรียกคุยแบบที่ไม่ต้องดุอะไรมากมายพูดคุยแบบน่ารักน่ารักไปว่าเธอรู้ไหมสิ่งที่เธอทํากับฉันนี่มันทําให้ฉันรู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยในตัวเธอมันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่แน่ใจเลยว่าจะรักเธอได้ไหมหรือเราจะไปกันได้ไหมไม่ต้องด่าเลยแต่บอกว่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าฉันจะรักเธอได้หรือเปล่าถ้าเธอทําอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่บั่นทอนใจของฉันนะคะพูดแบบ นิ่งๆแต่ว่าให้เขารู้แหละว่าว่าคุณรับไม่ได้ในสิ่งที่เขาทำเหมือนกับเรานะ่ะจะต้องสร้างกฎเกณฑ์ว่าห้ามเหยียบเท้าเรากับคนกับแบบเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนั้นนะคะห้ามยืมของแล้วไม่คืนต้องรู้จักทวงต้องสร้างมาตรฐานบันเรี่พื้นที่ให้กับตัวเองว่าใครทํากับเราได้เท่าไหร่และอะไรห้ามทําไม่อย่างนั้นเราจะโดนไม่นับถือและไม่เคารพนะคะ นั่นแหละ e m o t มชันอ f ฟรี d o m คุณจะต้องแสดงออกอย่างอิสระในแบบที่นับถือเขาด้วยให้เกียรติเขาด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะภายในใจิตใจจะต้องส่งไปถึงเขาให้เขาได้รู้นะคะการมีความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้แต่เราจะแสดงออกถึงสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆ ยังไงก็ได้ตราบเท่าที่แบบเคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นคุณต้องกล้าพูดความรู้สึกของตัวเองเวลาที่คุณไม่ชอบอะไรต้องกล้าพูดต้องกล้าบอกนะคะ whisper o f ฟเลยจะบอกอะไรเพื่อนเื่อนชาวทั้น้ำบ้างค่ะ Be authentic นี่คือสิ่งที่จริงแท้เลยเป็นตัวตนของตัวเองไม่ต้องไปหวั่นไหวเลยตัวคุณคุณสมบัติพร้อมอย่าไปกลัวว่าคุณจะสู้ใครไม่ได้อย่าไปกลัวว่าว่าคุณจะมีคู่แข่งยิ่งคุณกลัวคุณยิ่งกดตัวเองให้เขารู้สึกว่าให้เขารู้สึกว่าเขาจะทำอะไรก็ได้ยิ่งคุณเป็นตัวของตัวเองและภาคภูมิใจในตัวเองเขายิ่งจะต้องรู้ว่าคุณนั้นแบบมีคุณค่ามากในขนาดไหนแล้วเขาก็จะมองเห็นคุณในแบบที่คุณเป็น Be real and true, t who you are, and how you feel. คุณจะต้องแบบเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณและคุณจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกเช่นไรอะไรที่ไม่โอเคคุณพูดได้จริงๆนะคะแต่พูดไม่ใช่แบบพูดแบบเรียกร้องให้เขามารักไม่ไม่ต้องเรียกร้องให้เขามารักพูดว่าคุณจะไม่รักเขาอย่างนั้นเลยให้พูดว่าคุณนะ่ะ รักเขายากนะถ้าเขาทำแบบนี้นะคะต้องแบบอย่างนั้นเลยอีกอันนึงนะคะ turn on your heart light r e f l e c t on a time when you experience p e r i love หมายเลขสามสิบหกหมายเลขแห่งความรัก เปิดไฟในดวงใจของคุณแล้วก็สะท้อนความรักในหัวใจของคุณก่อนที่คุณจะได้รับความรักดีๆหัวใจของคุณต้องมีความรักอยู่แล้วตั้งแต่อันแรกที่คุณเปิดไฟไพ่ขึ้นมาแบบเชื่อมโยงเลยว่าคุณเปิดไฟในหัวใจตัวเองรักตัวเองให้ความเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองนะคะรักในตัวเองแล้วมีความสุขให้ได้ก่อนเพราะว่าผู้คนบนโลกใบนี้สแสวงหาความสุข ทุกคนมีความขาดแคลนต่างฝ่ายต่างวิ่งหาวิ่งชนกันสเปะสปะทุกคนแบบแทบจะทุกคนเลยที่รู้สึกหงงเวงภายในจิตใจคุณจะเป็นแบบคนลงไปแข่งอีกแบบนั้นอีกไม่ได้คุณจะต้องทำตัวเป็นแบบแบร์ไอเทมเป็นไม้หลักที่ปักหลักอย่างแน่นหนาให้คนอื่นนะ่ะ พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ใกล้ๆคุณเพราะตัวคุณนั้นมีความสุขอยู่เต็มดวงใจมีไฟที่แบบสว่างโร่ไว้ด้วยความสดใสและเบิกบานความน่าสนุกสนานเมื่อได้อยู่ใกล้ไม่ต้องแข่งขันเพราะคุณคือถ้วยรางวัลน,นะคะคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองอย่างนั้นเลยคุณจะต้องแน่ใจในตัวเองอย่างนั้นเลยนะคะแล้วคุณก็จะได้ความรักดีๆและคุณก็จะได้คนที่มีคุณภาพด้วยนะคะ ไม่ต้องลดราคาตัวเองหรอกนะคะคนคนที่ไม่ใช่คู่คุณเขาจะได้กระเด็นออกไปบ้าง <c ười> คนที่เป็นคู่คุณเขาถึงจะแน่จริงนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆื่นชาวทัดน้ำเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ่อมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ